สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสร้างสมาร์ทคอนแทคโดยใช้ DeFi Preview เลยนะครับเพียวๆนะโดยไม่ต้องใช้ไลบรารีนะครับแต่จะใช้ API นะครับโดยใช้ API ของ Infura นะครับนะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ Infura ก่อนนะครับนี่นะครับ Infura เองนะครับก็เราไปที่ Infura นะครับนี่นะฮะที่ infura.io นะครับนี่อันนี้กันนี่ครับแล้วก็เราล็อกออนนะครับล็อกออนเสร็จแล้วก็มาที่แดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดแล้วก็มาที่ setting นะครับ setting นะครับที่เราจะใช้ก็คือ endpoint ตรงนี้นะครับ endpoint ตรงนี้นะครับเรา copy เลยนะครับ copy เสร็จแล้วเราก็มาที่นะเดี๋ยวไฟล์ของเรานะครับเดี๋ยวไฟล์ของเราปั๊บเลยนะครับแล้วก็นะครับเอามาประกาศ constant ไว้นะครับมี constant นะครับ constant นะครับชื่อว่า infura url นะครับ paste ลงตรงนี้นะครับ paste ลงตรงนี้นะจากนั้นนะครับเรามาที่นะฟอร์มเราจากนั้นเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อฟอร์มนิดนึงนะครับเป็นบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทรคส์ by API by API API นะครับเราก็เซตโพซิชันนะครับให้เป็นเดสก์ท็อปเซ็นเตอร์นิดนึงนะครับที่สวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเริ่มคอนเนคกันวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมวางอะไรลงไปก่อนดีบัตทันนะครับก็หนานะครับตรงนี้นะบิดบัตทันนะครับใช้บิดบัตทันนะจะได้มีเครื่องหมายเท่ๆด้วยนะครับก็เลือกคลายเป็นโอเคนะครับคลายนี่นะครับ BK โอเคนะนี่นะครับเราก็จะเขียนโค้ดลงในนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก่อนที่จะเขียนโค้ดเราก็ต้องวาง REST ลงไปครับ REST นี่ REST อันแรกก็คือ REST client นะครับ REST client เป็นตัวที่จะเชื่อมต่อ API ที่เป็น REST นะครับ RESTful นะครับก็นี่เราได้ REST client มาแล้วเราก็ผมลองคลิกดูไม่รู้คืออะไรนะครับแต่ว่าจะต้องเซตต่อไปนี้ครับ1 นะครับเราต้องเซตเบส URL ตรงนี้นะครับนี่เบส URL นะเบส URL 2เรามาเซตที่เบส URL เสร็จแล้วก็คอนเทนต์ไทป์นะครับคอนเทนต์ไทป์ตัวนี้นะครับงั้นเบส URL เราจะเซตตอนรันไทม์เลยตอน form create นะครับหรือจะเอาตอนโอเคนี่ก็ได้นะผมเอา form on event create นะครับก็เป็นนะครับ rest rest client dot base URL มีค่าเท่ากับนะครับ infura url นี่นะครับพอเปิดสร้างฟอร์มขึ้นมาเราก็ใส่ตัวแปรตัวนี้ใส่คอนสแตนต์ตัวนี้ลงไปในเบส URL แทนที่เราจะนะแทนที่เราจะมาเติมตรงนี้นะครับนะเราจะมาเติมตรงนี้นะครับแต่ว่าคอนเทนต์ไทป์เราใส่ได้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันสแลปนะครับ JS ออกใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพราะจริงๆตัวนี้ก็ใช้เบส URL นะครับต่อมานะครับต่อมาเราก็จะใช้อีกตัวนึงก็คือ REST นะครับrespond นะครับนี่ response ก็คือไม่ใช่ response rest request นะมันต้อง request ก่อนนะครับแต่ว่า response ก็ใช้เดี๋ยว request มาใส่นะครับ request ก็ set client นะครับเป็น rest client 1 นะครับจริงๆชื่อมันนะขอเปลี่ยนเป็น infura api infura api นะครับ response นะก็ request นะครับก็จะเลือก client เป็น infura api mymy account API นะ ตัวนี้เป็นตัว request นะครับก็ set client เป็น infura API นะครับแล้วก็ respond มาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับ respond เนี่ยก็เดี๋ยวเป็น result API นะครับ result เนี่ยเอาให้งงนะครับก็ให้ใส่ตรงนี้นะครับว่า respond เป็นอะไรแล้วก็client เป็นอะไรนะครับก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้ที่ตัว request นี่นะครับตัว request เราต้องใส่ parameter เข้าไปด้วยนะครับมาคลิกที่ parameter นะครับแล้วก็ add ไป1ตัวนะครับแล้วก็เราต้องใส่ name นะครับอะไรก็ได้ name นะครับมา request for smart contract smart contract นี่นะครับย่อนะครับแล้วก็นะครับคลายเนี่ยเป็น request body นะครับ content type นะครับ content type ก็เป็น JS on application JS on นะครับ application อยู่ไหนนี่นะครับ application JS on ส่วน value ตรงนี้นะครับเอาละครับที่สำคัญนะครับ value ตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ infura นะครับ
เสร็จแล้วนะครับเราก็นี่ครับใช้ API ตัวนี้นะครับเราก็ก๊อปเอาตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับก๊อปเอาเลยนะครับ Ctrl C copy นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ Defi นะครับแล้วก็ paste ลงไปในช่องของ value นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปนะครับนี่ก็ใส่ค่าใน2ตัวนี้เสร็จแล้วส่วนตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็จะมาเขียนโค้ดในนี้นะครับในปุ่มโอเคนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปปรากฏว่าตัวนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับเป็น Infura Infura นะครับ API โอ้ย Infura นี่นะครับ Infura API นะครับนี่แล้วก็เลย error นะครับที่โค้ดตัวนี้นะครับเราก็จะทำที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มโอเคนี้นะครับโอเคนี้นะครับเราก็จะเขียนโค้ดลงไปนะครับว่านะเป็น account นะครับ account API .execute นะครับนี่นะครับ execute ก็คือให้เรียกฟังก์ชัน API นั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือให้ตัวนี้นะครับเรียกตัวนี้นะครับแต่คราวนี้เรียกเสร็จแล้วเราจะทำอะไรนะครับผมเพิ่ม edit เข้าไปนึงครับ control แล้วก็ edit นะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ quick edit นิดนึงครับแล้วก็นะครับเป็น edit result นะครับ edit result text ก็เอาออกก่อนนะครับโอเคไปก็ว่างๆอยู่นะครับอันนี้เราจะใส่วันเราก็ add control เข้ามาอีกตัวนึงก็คือ label นะครับบอกว่า result นี่ผลนะครับผลนะครับนี่นะครับคราวนี้เราได้ตัวเรา execute เสร็จแล้วเราก็จะเอา result มาใส่นะครับตอนแรกเราต้องประกาศก่อนครับแว่นะครับ js เป็นนะครับ t นะครับ js on object นี่ต้องประกาศนี้ก่อนนะครับ t js on object เพราะว่าอันนี้ยังไม่รู้จักนะครับเราต้องใส่ต้อง use system js on เข้ามาด้วยนะครับเขาถึงจะรู้จัก js on object ตรงนี้นะครับนี่นะครับ t js onนะครับมีให้ป๊อป J ทำไมไม่รู้จักทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมมี นี่นะครับ JS on object นี่นะครับสวยงามแล้วนะครับหลังจาก execute แล้วตัว result นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัว result API นะครับก็จะมีค่านะครับที่ return กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า JS มีค่าเท่ากับนะครับ result API นะครับ dot นะครับJS onValue นะครับ as t js on object นี่นะครับก็คือเอาค่ามาใส่ไว้ใน js นะครับนี่นะครับแล้วนะครับเราประกาศตัวแปร string มาตัวหนึ่ง s ละกันครับ string นะครับแล้วเราจะหาค่า result นะครับเราก็บอกว่า s มีค่าเท่ากับนะครับ js dot นี่นะครับ dot value นี่นะครับที่ชื่อว่า resultTrue string นะครับเป็น string เราก็จะได้ result เข้ามาแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบ result ก่อนเพื่อที่จะก่อนที่จะเอา result มาใส่ช่องนี้นะครับอันเราตรวจสอบ result if นะครับ s เท่ากับนะครับค่าแบบนี้ก็คือนะครับ let begin end นั่นคือ success แล้วนะครับ success แล้วก็อันนี้บอกว่า edt นะครับ result text นะครับ success แล้วมีค่าเป็นนะครับ create smartcontact but not logging ก็คือยังไม่มีการส่ง transaction นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วนะครับแล้วก็เป็น edt นะครับเอาค่า s ไปใส่เลยนะครับ s นี่นะครับเอาค่า s ตัวนี้นะครับผมกด format sort นี่นะครับ yes สวยงามนะครับอันนี้สวยงามแล้วนะครับก็จะใช้ได้นะครับลองรันดูครับเรากดF9 นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับรันมาแล้วนะครับกด F8 ครับไม่เออร์แล้วนะครับไม่เออร์แล้วก็ผ่านบรรทัดนี้นะครับแล้วก็กด F8 อีกทีนะครับก็ผ่านมาบรรทัดนี้นะครับปรากฏว่าค่า S เป็นนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับก็บอกว่า success create smart contract but not logging นะครับก็เรียบร้อยสำหรับการconnect เข้าไปเพื่อสร้าง smart contract ใน Ethereum โดยผ่าน API นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ